Mom Care. ปกติแล้วเด็กไม่ค่อยชอบแปรงฟันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงวัย4ขวบอาจจะเป็นวัยที่เริ่มมีลักษณะของการต่อต้านสิ่งที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องตระหนักถึงความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของการแปรงฟันแล้วก็ใช้ความพยายามนะคะโดยอันดับแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้การโน้มน้าวให้เขาเข้าใจประโยชน์แล้วก็ความสำคัญของการแปรงฟันโดยอาจจะใช้เทคนิคเล่าเป็นนิทานทำให้เขารู้จักเชื้อโรคหรือรู้จักรูปภาพของฟันผุว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อาจจะให้เขามีส่วนร่วมในการเลือกแปรงสีฟันน่ารักน่ารักหรือยาสีฟันก็อาจจะทำให้เขามีความสุขในการแปรงฟันมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆก็ยังไม่ยอมอยู่ดีอาจจะต้องมีการบังคับนิดหน่อยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเมื่อคุณแม่พยายามแปรงฟันเขาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็ยอมรับการแปรงฟันได้เองในที่สุดค่ะ Mom Care